จิกเลยนะเพชรแม่ริมสอเพชรพระธาตุเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวดูนะว่าจะมุ่งพระสุธาหรือว่าจะมุ่งขึ้นฟ้าจะมุ่งลงดินหรือจะมุ่งขึ้นฟ้าครับนี่คือสัดส่วนนะครับแม่อายุเท่ากันเลยครับ18ปีเท่ากันส่วนสูงนี่โอ้โห175กับ178นะครับโอ้ถือว่าสูงยาวด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับส่วนทางด้านมุมขาวนะครับก็มีเสือดำหมูปลาร้าราชดำเนินนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็เรียนแจ้งแฟนคลับไทยไฟท์นะครับทั่วประเทศเลยฮะโดยเฉพาะพี่น้องจาก8ริ้วนะครับเดี๋ยวเจอกันในวันที่18มิถุนายนนี้ครับในศึกไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อโสธรครับโดยเราจะขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมสร้างบุญซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามนะครับโดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับได้รับการสนับสนุนโดยคุณวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์นะครับประธานมูลนิธิหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อยุธยาหรือที่คนในวงการพักเครื่องนะครับรู้จักกันในนามอุกุงสยามนะครับเป็นผู้สนับสนุนโดยในวันที่18นี้นะครับก็นำทัพโดยแสนชัยครับโคตรมวยแห่งสยามยังมีไซโยเต็ง1ปตท.น้องโอสอนขาวเวโรแล้วก็นักชกสายเลือดใหม่ไทยไฟท์นะครับนั่นก็คือปูซานปราสาทหินพิมายอย่าลืมนะครับที่โดมประชาคมโรงเรียนวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราครับหรือว่าชมทางบ้านนะครับ18นาฬิกาเช่นเคยครับกดช่อง8หมายเลข27ครับส่วนถ้าใครจะไปชมที่เวทีนี่16นาฬิกานะครับประตูก็จะเปิดให้ท่านได้เข้าชมกันเข้าชมฟรีฮะวันที่18ใช่ไหมครับผมวันที่18นะครับไปไหว้พระนะครับไปดูมวยไปกินอาหารอร่อยอร่อยครับริมแม่น้ำบางปะกงที่ฉะเชิงเทรานะครับไทยไฟไปที่นั่นครับอาทิตย์ที่18ครับส่วนคู่นี้ครับลุยกันเลยครับเพชรแม่ริมเจอกับซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์บอลนี่สูงยาวเลยครับทางด้านมุมขาส่วนเพชรแม่ริมนี่โอ้มันมาก่อนแล้วครับมัดขวาวงในครับแม่กระตุกเหลี่ยมด้วยครับซุปเปอร์บอลก็เป็นประเภทต่อยหมัดได้ดีครับมีกระแทกยับซ้ายไปโอ้โหแข้งยาวๆครับไม่โดนครับเพชรแม่ริมเนี่ยสั้นกว่านะครับต้องเป็นฝ่ายลงทุนเข้าหาก่อนแข้งขวาเตะเข้าไปครับซุปเปอร์บอลครับมีเตะลำตัวบ้างมีตะวัดกดลงมาก้านคอบ้างครับสัญญาณมาแล้วนะครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับส่วนเพชรแม่ริมเองหมัดก็ออกมาใช้ได้เลยครับนี่ครับจังหวะต่างคนต่างโซนกันมาครับจับจมูกแล้วครับเลือดหมาอย่างครับโอ้โหดวงก็เต็มเต็มเนี่ยจมูกเริ่มแดงแล้วนะครับโอ้โหนี่แหละฮะทิศสงของการชกแบบคาดเชื่อครับไม่ต้องปะทะกันหลายจังหวะครับเอาแบบเน้นๆทีเดียวเนี่ยรู้เรื่องครับเอาแล้วครับแข้งแรกกันหมัดโอ้โหชวัชเวียนครับโดดเอาแล้วครับแม่ฮุกซ้ายมาเหมือนกันครับเป็นแม่ริมแต่ว่าดูฉลามทางด้านซุปเปอร์บอลนี่มีความมั่นใจเลยนะครับหยับเดินเข้าหาเกรงหมัดไปเลยเลยตัดล่างไปก่อนขยับเข้าหาครับใหญ่กว่าครับเจอแข้งซ้ายมาต่อซ้ายคืนไปครับซุปเปอร์บอลก็เตะขวาครับโอ้โหชัดไม่ชัดครับเสียงชัดไม่ชัดครับต่อยแข้งได้หรือเปล่าครับโอ้ดูครับจังหวะต่อยหมัดนี่แม่นๆเลยนะครับของด้านซุปเปอร์บอลโอ้เพชรแม่ริมเนี่ยจะตั้งรับมากไปไม่ดีครับต้องมีโต้มีเถียงบ้างครับลุยกันต่อครับกลางเวทีเพชรแม่ริมเนี่ยขยับต่อยแล้วครับเจอกระแทกยับซ้ายไปหมัดขวาแม่ไม่ถึงครับเจอทีสกัดเอาไว้พยายามจะต่อยหมัดอยู่นะครับตอนนี้จับเป้าอยู่จับเรดาร์อยู่ทางด้านหมัดของซุปเปอร์บอลเพชรแม่ริมครับต้องหูต้องอูบ้างครับอย่าปล่อยให้ซุปเปอร์บอลสนุกอยู่ฝ่ายเดียวครับเลือดไหลเป็นทางมาแล้วครับที่จมูกซุปเปอร์บอลขยับเข้าไปแต่ขวาจ่อล่างเพชรแม่ริมว่ายังไงครับอย่าเล็งอย่างเดียวครับต่อยไปโดนต่อยคืนครับแม่โดนมา1ต่อยไปคืนไป1 2 3เลยนะครับซุปเปอร์บอลครับมาซ้ายพยายามกระแทกมาครับเพชรแม่ริมโอ้เพชรแม่ริมนี่เลือดหลั่งรินแล้วนะครับจมูกของเขาเห็นจับอยู่ได้สักพักนึงครับสุดท้ายเนี่ยได้เลือดจริงๆครับนี่ฮะพิษสงของหมัดกระแทกยับซ้ายครับของนั้นซุปเปอร์บอลเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับไฟนี้เอาละครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อคู่เดียวกลับมาในรายการไทยไฟลีกนะครับคู่นี้นี่ยังคงมองได้3หน้าครับจะออกแบบไหนก็ไ
โดยกติกาของรายการไทยไฟท์ลีกนะครับถ้าเป็นในมวยรอบนี้เสมอก็จะมีต่อยกพิเศษนะครับเพื่อหาผู้ชนะในการคว้าแต้มไปดูจังหวะหมัดแยบครับโอ้แล้วก็หมัดขวาบวกครับเนี่ยหมัดแยบซ้ายของทางด้านซุปเปอร์บอลครับถือว่ารบกวนเพชรแม่ริมเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยครับนี่โอ้โหจมูกเนี่ยเลือดไหลเลยนะครับจังหวะกระแทกแยบซ้ายครับของซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยครับหรือว่าเสือดำหมู่ปราราชดำเนินก็พยายามต่อยหมัดชุดมาแล้วครับว่าเพชรแม่ริมเนี่ยจะแก้เกมอย่างไรก็ต้องตัดเรื่องของแหมความระวีระวังออกไปให้ได้ครับยกที่แล้วแกชกไปเช็ดเลือดไปด้วยครับระวังตัวไปหน่อยครับเรียกสมาธิกลับมาครับเตะซ้ายเจอกับปั้นขวาครับเพชรแม่ริมครับจับได้นี่ครับนี่ครับโอ้ขวาพยายามทิ้งบอมไปเลยครับเพชรแม่ริมครับเริ่มจะจี๊ดจ๊าดแล้วไม่เขาก็เราแล้วเอางานเนี้ยโอ้ยกนี้นี่มาแบบเป็นเสียงเป็นเสียงตายเลยนะครับทางด้านเพชรแม่ริมอ้าวเป็นอะไรครับโอ้เหมือนจะมีปัญหาที่จมูกหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะฮะแหมไม่เป็นอะไรโอ้นึกว่าไม่เอาแล้วครับโดนหมัดไปชุดเดียวเองสู้ต่อครับหมัดซ้ายฮุกมาเอาครับเพชรแม่ริมเดือดได้อยู่แป๊บเดียวครับตอนนี้โอ้ยโดนหมัดครับหมัดสวนของเพชรแม่ริมครับหรือว่าทำอันตรายทางด้านซุปเปอร์บอลได้พอสมควรซุปเปอร์บอลก็พยายามตั้งเกมของตัวเองนะครับมีหมัดมีแข้งมาเฉพาะแข้งของซุปเปอร์บอลนะครับพยายามเตะไปต่อยไปครับโยนเข่าซ้ายครับวงในเอาตีคืนมาครับตีคืนมาได้นะครับเพชรแม่ริมครับขยับเข้าไปครับแข้งขวาเตะหมัดขวาไม่ถึงครับซุปเปอร์บอลหมัดขวาทุบเข้าไปพยายามไล่ทุบนะครับใจของเขานี่ก็การที่จะปิดเกมไม่ได้เลยนะครับสำหรับทางด้านซุปเปอร์บอลปล่อยยืดเยื้อเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนหมัดพลิกสถานการณ์ได้นะครับเพชรแม่ริมนี่ก็ยังมีหมัดอันตรายอยู่โอ้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโดนหน้าตาเนี่ยแดงกลับไปหมดแล้วแม่โอ้เสียหลักครับไม่ได้โดนหมัดใจหายใจคว่ำที่ว่าโดนหมัดเอ้าลุกขึ้นมาลุยต่อครับซุปเปอร์บอลใหญ่กว่าเดินกดดันเข้าปลายซ้ายเตะแล้วถีบครับหมัดขวาไม่โดนหมัดอีกทีนึงเอาของใครล่ะมาสกุของใครล่ะเอานี่หมัดซ้ายเพชรแม่ริมครับโอ้หมัดของซุปเปอร์บอลเนี่ยเรียกได้ว่าค่อยๆเจ็บสะสมนะครับต่อยเก็บคะแนนต่อยสะสมความเจ็บปวดไปเรื่อยๆครับอยู่ที่เพชรแม่ริมครับแม่ถ้าไม่มีหมัดพลิกสถานการณ์เนี่ยดูว่าจะเหนื่อยหน่อยครับยกไฟนี้โอ้แล้วก็ทางซุปเปอร์บอลนี่ก็มีเลือดอยู่เหมือนกันนะครับที่บริเวณปลายจมูกเอาแล้วครับแม่เททิ้งลงไปเอาแล้วครับแม่เหมือนจะลุกช้าครับโดนเทลงไปเอาถึงเลือดทั้งคู่แล้วครับถึงเลือดทั้งคู่แล้วครับไม่มีอะไรจะเสียละไม่มีอะไรจะเสียแล้วเตะไปต่อยไปต่างคนต่างต่อยครับเอาแล้วครับทีนี้ครับยังไงกันต่อละงานนี้ครับซุปเปอร์บอลเดินขยับเข้าหาครับหมัดขวาของเพชรแม่ริมจริงต่อยมาก่อนแล้วก็จะอีกขออีกสักหมัดแหมหมดยกซะก่อนครับพักแป๊บเดียวครับเรียกได้ว่าบอบช้ำกันทั้งคู่เลยนะครับบดกันมาใน2ยกเต็มจังหวะต่อยหมัดของซุปเปอร์บอลครับถือว่าความแม่นยำยังสูงอยู่นะครับในช่วงต้นๆเนี่ยหมัดยับสายอ้อโดนนิ้วทิ่มตานะครับมุมที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหันหลังพอดีนะครับก็ไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังจากนั้นครับนี่ครับโอ้โหหมัดครับดีว่าเบี่ยงตัวหลบได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเต็มๆครับแล้วก็มีฮุกซ้ายคืนมาด้วยครับทางด้านเพชรแม่ริมถือว่าซ้ายนี่ยังรุนแรงอยู่นะครับจังหวะต่อยหมัดเป็นชุดครับของซุปเปอร์บอลนี่ครับแลกกันครับมีโดนซ้ายเหมือนครับช่วงไปปลายยกนี่ถือว่าออกซุปเปอร์บอลนะครับหลังจากที่คุมเกมได้มาสักยกครึ่งนะครับโอ้ที่ใบหน้ายังเปื้อนเลือดอยู่เลยครับก็ต้องสู้กันทั้งเลือดเลยครับนี่แหละครับกีฬาของลูกผู้ชายครับ
เตะเข้าไปซุปเปอร์บอลเตะเข้าไปต่อยเข้าไปเตะขวาอีกทีนึงเราจะเทครับจะเทครับแม่อย่าให้ไถนาเกิน39ครับพอเตะขวาไปครับหมัดขวาคืนมาเพชรแม่ริมแม่ยกนี้นี่เปิดมาซุปเปอร์บอลเดินเกมอย่างสดชื่นเลยนะครับก็ต้องชิงจังหวะครับออกอาวุธก่อนแต้มแรกเนี่ยมันสำคัญนะครับโอ้ยแม่หมัดฮุกซ้ายครับตายแล้วครับหมัดฮุกของทางด้านเพชรแม่ริมครับโอ้ซุปเปอร์บอลนี่ก็ได้เลือดเหมือนกันครับเอาครับเตะมาต่อยด้วยโอ้โหเอาครับแข้งซ้ายไปทีนึงเดินเข้าทำเดินขย่ำครับเดินเข้าทำเดินขย่ำครับยังไงครับยังไงครับลืมตาดูโลกก่อนครับหมัดซ้ายหมัดขวาได้ใจแล้วครับเกมของซุปเปอร์บอลครับขอหมัดสวนทางปืนบ้างครับเพชรแม่ริมครับขอหมัดสวนทางปืนหน่อยครับโอ้บุกเพลินๆก็ระวังด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอเรียกสติของเพชรแม่ริมกลับคืนมาก่อนครับขอหมัดสวนสวยๆหน่อยครับมีไม่มีครับมีไม่มีครับอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับโอ้โหนี่ครับโดนชุดใหญ่เลยครับโอ้ซุปเปอร์บอลเนี่ยขึ้นมาเนี่ยต่อยมาโอ้นี่ครับโอ้โหบริเวณจมูกครับโอ้โดนต่อยเขาที่จมูกแล้วดูสีข้างครับแดงเป็นปื้นเลยครับกรรมการนับถึง 5-6 แล้วครับโอ้ไหวไม่ไหวครับเลือดครับโอ้หยดแบบนี้ครับโอ้โหจริงๆครับหมัดของซุปเปอร์บอลโอ้โหก็มีปัญหาตั้งแต่ช่วงต้นๆเกมแล้วนะครับจังหวะที่โดนหมัดต่อยเข้าไปที่บริเวณจมูกครับแล้วก็เลือดเนี่ยไหลเลยครับส่วนโอ้โหซุปเปอร์บอลเองนี่ก็เจ็บหนักครับไฟนี้กว่าจะผ่านได้ครับแต่ละด่านครับถือว่าหินทั้งนั้นเลยนะครับในไฟลีกของเราคัดมาแต่โหดโหดครับให้แฟนมวยเนี่ยได้ติดตามรับชมกันครับทุกวันอาทิตย์โอ้ดูนี่คือชมหน้าครับของผู้ชนะในวันนี้ครับคว้าแต้มสำคัญไปครับโอ้ดูครับไฟนี่นี่เส้นด้วยเลือดเลยนะครับซุปเปอร์บอลครับดูภาพช้าๆครับจังหวะรมรันพันตูครับไปขวาเข้าไปครับแล้วจังหวะนี้ครับพยายามจิ้มแล้วนี่ครับมีหมัดสวนทางปืนมาเหมือนกันนะครับเพชรแม่ริมครับพยายามหือพยายามอือตลอดเหมือนกันนะครับไปขวาเข้าไปครับหมัด1 2แล้วไปครับมาแบบ1 2 3เลยนะครับดูจังหวะเข้าเบรกครับต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าไปครับไม่เลี้ยงไม่ดูไม่ปูไม่เสือแล้วครับตอนนี้ครับซ้ายขวาครับพยายามทุบจังหวะเข้าเบรกของซุปเปอร์บอลครับนี่ครับขวาทิ่มเข้าไปแล้วจังหวะนี้ครับทิ่มหมัดขวาแล้วนี่ครับเอียงแล้วครับเอียงครับแหมเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้แล้วครับเกมเพชรแม่ริมครับโอ้ดูครับหมัดของทางด้านซุปเปอร์บอลเนี่ยเสี้ยววินาทีเดียวนะครับโอ้แล้วก็จังหวะปิดท้ายครับต่อยเข้าเรียนดั้งจมูกครับสันจมูกครับที่มีปัญหาอยู่แล้วครับของเพชรแม่ริมครับโอ้ไม่ไหวนะฮะก็โดนเต็มๆแบบนี้ครับโอ้เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับมันทำให้เขาเนี่ยต้องหล่นลงไปให้กรรมการเนี่ยนับ10แต่โดยดีเนี่ยดูอีกมุมนึงนะครับเนี่ยจังหวะนี้ครับโดนจมูกครับโอ้มันเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินครับก็ต้องทิ้งตัวลงไปแล้วครับแล้วก็ผู้ชนะครับสำหรับในสาย B คู่ที่2นั่นก็คือครับซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยและนี่คือผลคะแนนจากกรรมการนะครับ The winner is by technical knockout White Corner Super Bon from ศรีสะเกษเอาละครับก็เป็นอันว่าซุปเปอร์บอลครับที่เป็นฝ่ายคว้าแต้มสำคัญในสาย B ไปเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อนะครับเดี๋ยวกลับไปในสาย A ครับในรุ่น67 กิโล 61 กิโลกรัมครับพักครู่เดียว